สำหรับบทเพลงต่อไปนี้มีแฟนกับผู้ชายอีกคนครับเนี่ยหนึ่งเป็นตุ๊ดป่ะฮะหนึ่งสองคนเลยไม่เป็นแน่ๆครับพี่คนนี้จำหน้าได้สองสามน้องน้องครับเป็นตุ๊ดป่ะครับไม่เป็นนะบ้าไม่เป็นอีเลยอาสาคนมีไหมครับไหนใครนะยืนยืนบนเก้าอี้ยืนยืนยืนบนเก้าอี้ก่อนแล้วหันแล้วหันไปหันไปสวัสดีทุกคนอะไรนะบ้าก็เล่นก็เล่นอยู่เมื่อคืนนอนอยู่บ้านผมไม่ต้องดูหรอกแม่หลับตุ๊กก็ลากเข้าห้องคำว่าบ้านต่อตุ้ยมันก็อยู่กันมานานแล้วนะแล้วก็มีคำว่าบ้านอยู่ซึ่งผมบอกมันจะร้องทำไมซึ่งคำว่าบ้านมันกลายเป็นเหมือนกับว่าเราอยู่ครอบครัวเดียวกันมานี่ก็ปีกว่าแล้วใช่ไหมผมยอมรับนะว่าผมภูมิใจทุกครั้งที่ผมเห็นพี่ๆทุกๆคนยังคงอดทนอยู่กับศิลปินคนนี้ไม่ว่าไอ้เจ้าศิลปินนี้มันจะเป็นอย่างไรก็ยังคงเป็นแบงค์วงแคสเหมือนเดิมรับได้ทุกอย่างและไอแผ่นเพลงนี้นะผมจำไม่ได้ว่าใครเขียนมานะเพลงบ้านที่มีคนขอให้ตุ้ยร้องในงานคอนวันที่6มกราคม51พี่จัดกันเองเหมือนเดิมจ้ะว่าแต่คนขอเขาขอยังไงตุ้ยถึงได้ตกปากรับคำร้องให้เขาล่ะพี่จะได้ขอบ้างขอหลายทีแล้วไม่เห็นน้องจะร้องไห้สักทีเลยน้อยใจนะเนี่ยแต่ก็ห้า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 ซึ่งจริงๆก็เตรียมไว้นานพอสมควรแล้วตอนแรกว่าจะเล่นหัวเราะทำไมใครเขียนก็รู้ตัวกันไปคิดว่าทุกคนคงจะชอบกันนะผมไม่ได้ซ้อมเลยนะบอกตรงนี้เลยดีกว่าอ่ะพี่ลองดูจริงๆเราควรจะคุยกันก่อนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราซ้ำกันอีกสักรอบดีกว่า